สวัสดีครับพี่แม็กเองนะครับวันนี้นะก็ห่างหายไปนานเนาะไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยววันนี้พี่แม็กจะมาพูดถึงมาลองรีวิวข้อสอบแบบฟูลเลนส์เลยกันดีกว่าของวิชา GD Mathematical Reasoning หรือว่าวิชาคณิตศาสตร์มันก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีอยู่2พาร์ทเนาะอย่างที่น้องๆได้รู้กันก็คือว่าพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทแบบ non cal ใช่ไหมก็คือไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ท calculator ถูกไหมลูกมางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าข้อสอบทั้งหมดวันนี้นะฮะพี่จะทำ50ข้อเนาะข้อสอบ50ข้อแล้วก็จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ90นาทีแต่ว่าน่าจะเกินนั้นเพราะว่าพี่จะใช้เวลาอธิบายหรือว่าถ้าเสร็จก่อนก็น่าจะโอเคไม่เป็นไรนะครับมาลองกันดูดีกว่าว่ามาดูก่อนนะฮะเขาบอกว่า this pretest is intended to give you an idea of topic you need to study to pass the GED ก็คืออะไรลูกก็คือข้อสอบเหล่านี้ก็คือเป็นไอเดียเนาะที่จะให้น้องๆเนี่ยได้รีวิวตัวเองว่ามันมีท็อปิกไหนหรือว่าพาร์ทไหนที่น้องๆเนี่ยยังไม่เข้าใจถูกไหมลูกแล้วก็จะได้ไปรีวิวตัวเองหรือว่าจะได้ไปแบบศึกษาต่อหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมใช่ไหมฮะเอาละฮะเรามาดูกันเลยดีกว่า for question 1ถึง3เนี่ย fill in the missing items ก็คืออะไรลูกเติมคำตอบลงไปในช่องว่างใช่ไหมลูกก็คือต้องดูก่อนว่าคอลัมน์เนี่ยมันให้มาเป็นคอลัมน์อะไรใช่ปะก็คืออะไรลูกก็คือมันให้คอลัมน์มาใช่ลูกก็จะมีอะไรบ้างฮะก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเดซิมอลใช่ไหมลูกแล้วก็เป็นแฟกชันเดซิมอลก็คืออะไรลูกทศนิยมถูกปะเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์แฟกชันก็คือเศษส่วนโอเคมา 0.03 เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ลูกมันก็คือ3ส่วน100ถูกปะก็คือ 3% นะฮะ 45% ก็คืออะไรลูกก็คือ45ส่วน100ถูกปะก็คือคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นว่าต่อ100โอเคไหมลูกเปอร์แปลว่าต่อโอเคไหมเปอร์แปลว่าต่อเซนต์ก็คือ100ก็คือต่อ100โอเคปะส่วนเดซิมอลก็คืออะไรลูก 0.45ต่อไป7ส่วน15เขียนเป็น fraction ก็คือแบบนี้ถูกปะลูกแล้วก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คืออะไรลูกก็คือ7หาร15นี่แหละก็คือประมาณ 46.67 ใช่ลูกแล้วก็ทศนิยมก็คือ 0.4667 นั่นเองเนาะต่อไปข้อ C a store reduces the price of the toaster by 25% เขาบอกว่าอะไรลูกร้านเนี่ยลดราคาอะไรลูก reduce the price แปลว่าลดราคา toaster เครื่องปิ้งขนมปังเครื่องปิ้งขนมปังลง 25% 25% the salesperson gives a customer an additional 10% off แปลว่าอะไรลูกก็คือลดให้เพิ่มอีก 10% ถูกไหมลูกลดเพิ่มอีก 10%ลูกแสดงว่าเขาถามว่า what is the total discount the customer is getting expressed as the percentage คืออะไรลูกก็คือของเนี่ยให้เป็น100บาทเนาะเขาลด 25% ถูกไหมลูกก็จะเหลือ75บาทถูกปะต่อไปอะไรลูกเขาลดให้เพิ่มอีก 10% แสดงว่าลดไปเท่าไหร่ลูกก็คือ 10% ของ75ก็คือ 75-7.5 ถูกไหมลูกมันก็คือเป็นเท่าไรลูกก็คือ 7.5% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย total percentage มันก็คือ 25% บวก 7.5% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับอะไรลูก 32.5% เพราะฉะนั้นตอบข้อ C เอาละต่อไปข้อ5 if A is greater than B อันนี้ก็คือ greater นะลูกอันนี้ก็คือมากกว่าถ้า a มากกว่า b เนี่ย what is the correct relationship for minus a แล้วก็ blank minus b เขาบอกว่าให้ write the correct symbol for on the line ก็คือเลยลูกถ้า a มากกว่า b สมมุติว่าให้เป็น5กับ4ก็ได้
แล้วถ้าลบ A ลบ B อ่ะก็คือเราก็คูณลบ1เข้าไปใช่ไหมลูกก็จะกลายเป็นลบ5กับลบ4ถูกปะแล้วทีนี้อันไหนมันมากกว่ากันลูกลบ4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลบ B ก็จะกลายเป็นมากกว่าลบ A ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือข้อ5ต่อไปข้อ6 write an equation of a lineparallel to y equals 7x plus 2 and passing through the point 510 write your answer in the space below เขาบอกว่าให้เขียนอะไรลูกให้เขียนสมการที่มีอะไรลูกที่มีอะไรลูกสมการเส้นตรงที่ขนานใช่ไหม line parallel แปลว่าขนานเส้นตรงที่ขนานกับสมการ y เท่ากับ 7x บวก 2 y เท่ากับ 7x บวก 2ก็คืออะไรลูกถ้าแปลงให้อยู่ในรูปทั่วไปก็คือจะเป็น y เท่ากับ mx บวก c ถูกปะเมื่อ m เนี่ยคืออะไรลูกความชันถูกปะแล้วก็สมการเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันเนี่ยแสดงว่าจะมีอะไรเท่ากันลูกความชันเท่ากันโอเคไหมเนี่ย slope m 1กับ m 2ก็คือ slope ของ m 1ก็จะเท่ากับ m 2โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นอะไรลูกมันก็จะได้เป็นอะไรลูกก็คือเนี่ย m คือความชัน c ก็คือจุดตัดแกน y ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความชันไงก็คือว่าได้ y เท่ากับ 7x เหมือนกันถูกปะแต่มันบอกว่าอะไรลูกมันบอกว่ามันผ่านจุดบวก c เรายังไม่รู้ c มันผ่านจุด5กับ10 5กับ10คืออะไรก็คือ x เป็น5แล้วก็ y เป็นอะไรลูกy เป็น10ถูกป่ะแล้วก็แทนค่าในสมการนี้ก็คือ10เท่ากับ7คูณ5บวก4ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้แล้วลูก10ลบ35เท่ากับ4เพราะฉะนั้น c เท่ากับลบ25ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้สมการเส้นตรงที่มันขนานกันกับเส้นตรงไอ้มันนี่อีเนี่ยไอ้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็คืออะไรลูกก็คือ y เท่ากับ 7x ลบ25โอเคมั้ย y เท่ากับ7x ลบ25เป็นคำตอบนะจ๊ะเอาละต่อไปข้อ7นะฮะ convert the fraction 3 over 8 to an equivalent ก็คืออะไรลูก to an equivalent fractions with a denominator of 32 denominator คืออะไรลูก denominator เนี่ยก็คือตัวส่วนถูกไหมลูกโอเคไหมคือ เศษส่วนเนี่ยข้างบนเราจะเรียกว่า numerator ข้างล่างเราจะเรียกว่า denominator โอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ส่วน8จะเท่ากับเท่าไหร่ส่วน32ลูก32เป็นกี่เท่าของ8ลูกเป็น4เท่าถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูก12ส่วน32โอเคปะจะได้12ส่วน32ต่อไปข้อ8เขาบอกว่า solve by factoring 3x squared minus 5x minus 12 equals 0 write your answer in the space below ก็คืออันนี้เราสามารถทำได้ไงลูกมันจะมีอยู่2วิธีที่ใช้ได้ถ้าจำแยก2วงเล็บไม่ได้นะมันจะมี1 2วงเล็บกับ2ใช้สูตรถ้าจำแบบแยกวงเล็บไม่ได้หรือว่าจำแบบเขาเรียกว่าอะไร factoring ใช่ไหมแล้วก็ทำ FOIL เข้าไปไม่ได้ก็คือใช้สูตรเพราะว่าใน GED ในสมุดสูตรมันให้สูตรมาก็คือมันให้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b square ลบ 4ac divided by 2a อย่างนี้เข้าปะเราก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้แต่ว่าพี่แบบถ้าจะประหยัดเวลาพี่ก็จะแยกแบบเป็น2วงเล็บเลยก็จะสบายกว่าก็จะได้เป็นชุบชุบพี่ก็จะเอาอันนี้เป็น 3x กับ x ถูกไหมลูกแล้วก็มาดูซิว่าอะไรคูณกันแล้วได้ลบ12ใช่ไหมแล้วก็มารวมกันแล้วได้ลบ5ปรากฏว่ามันก็คือ4กับ3ถูกไหมลูกมันก็คือบวก4กับลบ3ถูกปะเพราะว่า4คูณ x ได้บวก4แล้วก็3คูณลบ3ได้ลบ9เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย4ลบ9ก็เลยได้เป็นลบ5เพราะฉะนั้นเนี่ย x ก็จะเท่ากับอะไรลูกเพ
ราะว่าสมการนี้มันเท่ากับ0ใช่ไหมแสดงว่า2วงเล็บเนี่ยมันต้องมี x 2ค่าใช่ไหมที่มันจะทำให้มันเท่ากับ0ก็คือ 3x บวก4เท่ากับ0แสดงว่า x เนี่ยเท่ากับลบ4ส่วน3กับ x - 3เท่ากับ0แสดงว่า x เท่ากับ3ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้คำตอบก็คือ x เท่ากับลบ4ส่วน3กับ x เท่ากับ3โอเคไหมมาต่อไปข้อ9ข้อ9เขาถามว่า which of the lines below is not parallel to x minus 2y equals 12 ก็คือ not parallel ก็คืออะไรลูกความชันไม่เท่ากันถูกปะ m 1ไม่เท่ากับ m 2มาเราลองมาหาสโลปกันก่อนสโลปอันนี้ถ้า เราสามารถจัดให้มันอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ได้แล้วเราก็สามารถหาสโลปก็คือลบ a ส่วน b โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนเรามาดูสโลปกันเลยดีกว่าสโลปของมันคืออะไรลูกสโลปของมันก็คือลบ a ส่วน b ใช่ไหมลบ a ก็คือเพราะว่า a เป็นอะไรลูก a เป็น1ถูกป่ะลูกมันก็คือลบ1ส่วนลบ2เพราะฉะนั้นเนี่ยสโลปก็คืออะไรลูก1ส่วน2ถูกไหมอันนี้สโลปเป็นอะไรลูก1ส่วน2อันนี้ก็สโลปก็เป็น1ส่วน2เหมือนกันเพราะว่าลบ2ส่วนลบ4เท่ากับ1ส่วน2อันนี้ก็คือเห็นไหมลูกอันนี้ก็1เหมือนกันใช่ไหมก็คืออันนี้ก็คือลบ1ส่วนลบ2เพราะฉะนั้นก็คืออะไรลูก1ส่วน2อันนี้ก็คือ1ส่วน2อยู่แล้วชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อ A โอเคมั้ยลูกข้อ A ไม่เท่าข้อ A จะกลายเป็นเส้นเลยนะเขาเรียกว่าเป็นเส้น normal ก็คือที่มันตั้งฉากโอเคไหมมาต่อไปเขาบอกว่า for question 10 to 12 write your answer in space provided ก็คืออะไรลูกข้อ10เนี่ยเขาบอกว่าให้หาค่าของใครลูกหาค่าของ x ถูกไหมแล้วก็จะได้เป็นอะไรลูก 3x plus 12มากกว่า 2x บวก1ก็คือให้เราหาค่า x ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรลูกเป็น inequalityโอเคไหม inequality ก็คือเป็นอสมการเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ x เนี่ยมาอยู่ฝั่ง x แล้วก็ฝั่งตัวเลขหรือว่าฝั่งค่าคงที่เนี่ยไปอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรลูก 3x ลบ 2x มากกว่าอะไรลูก 1 ลบ 12ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลูก x มากกว่าอะไรลูกลบ 11 ใช่เพราะว่า 3x ลบ 2x เหลือ 1x เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือx มากกว่าลบ11โอเคไหมเป็นไงลูก10ข้อมึนยังนะมาต่อไปข้อ11ข้อ11เนี่ยเขาบอกว่าอะไรลูก multiply 2x minus 7 times 3x plus 1ก็คือเขาให้คูณ2วงเล็บนี้ด้วยกันใช่ไหมลูกกดก็คืออะไรลูกก็คือ foil ก็คือเราใช้ foil ถูกปะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออะไรนะหน้าคูณหน้าใช่ไหมลูกหน้าคูณหน้าก็จะเป็นอะไรลูกก็จะเป็น 2x คูณ 3x ก็จะเป็น 6x สแควร์ถูกป่ะหรือว่า 6x กําลัง2แล้วก็อะไรลูกหลังคูณหลังใช่หลังคูณหลังลบ7คูณบวก1เป็นอะไรลูกเป็นลบ7แล้วก็ต่อไปอะไรลูกใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลถูกป่ะใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้ก็คือเท่าไหร่ลูกลบ7คูณ 3x ก็เป็นเท่าไหร่ลบ 21x ใช่ไหมบวกไกลคูณไกลก็คือเท่าไหร่ลูกไกลคูณไกลคือบวก 2x ถูกปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมารวมอะไรลูก like term ใช่ไหมก็คือเทอมที่มันเหมือนกันเราก็จะได้อะไรลูก 6x ยกกำลัง2ลบ 21x บวก 2x เป็นลบ 19x ลบ7โอเคไหมก็จะเป็นคำตอบต่อไปก็คือข้อ12ข้อ12เขาบอกว่า add 1ส่วน4บวก2ส่วน3ก็เอาเศษส่วนบวกกันธรรมดาต้องทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมลูกก็คืออะไรลูกก็จะเป็น1ส่วน4คูณ3ส่วน3บวกกับอะไรลูก2ส่วน3คูณ4ส่วน4ก็จะเป็นอะไรลูกก็จะเป็น3บวก8ส่วน12ถูกปะเพราะฉะนั้นก็จะได้11ส่วน12เป็นคำตอบ
ต่อไปข้อ13บอก what is the distance between minus 4 and 4 on the number lines ก็คืออะไรลูกเขาถามหา distance คือระยะทางโอเคไหมจำไว้อย่างหนึ่งนะว่าระยะทางเนี่ยต้องเป็นบวกเสมอเป็นบวกเสมอ always positive okay always positive ก็คืออะไรลูกก็คือสูตรหาระยะทางเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คืออะไรลูกลบ4ลบ4อยู่ใน absolute มันเท่ากับลบ8เพราะฉะนั้นเท่ากับ8โอเคไหมนี่คือ distance แต่ถ้าจะวาด number lines ก็คืออะไรลูกเอาตั้งแต่ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1 0 1 2 3 4ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1 0 1 2 3 4จากลบ4ตรงนี้มาถึง4ตรงนี้ยาวเท่าไหร่ถูกปะ1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหม8พอดีเพราะฉะนั้นคำตอบก็ตอบ8โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้น distance ก็เท่ากับ8คือสูตรของ distance เราสามารถใช้ absolute value ได้เลยก็คือสามารถใช้ค่าสมบูรณ์ได้เลยเข้าใจปะเอาละต่อไปเขาบอกว่าอะไรลูก arranged in order from least to the greatest ก็คือมีอะไรบ้างลูก 1 over 8 2 3rd 3 over 5 2 over 7 5 over 6 write your answer in the states belowข้อแบบนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ไงลูกเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากรณีแรกก็คือทำส่วนให้เท่ากันถูกปะกับกรณีที่2ก็คืออะไรลูกก็คือพาร์ทเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าใช้เครื่องคิดเลขก็คือใช้เครื่องคิดเลขกดเลยเข้าไหมลูกข้อนี้ถ้าเรียงจากน้อยไปมากก็จะเป็นอะไรลูกถ้าจากเซนนะก็คืออะไรลูก1ส่วน8ใช่ไหมน้อยสุดเลยต่อมาก็คือเป็น2ส่วน7เข็ดปะต่อไปอะไรลูกต่อไปต้องเป็น3ส่วน5ถูกไหมเพราะว่า3ส่วน5เนี่ยมันคืออะไรลูกก็คือ5 6 3 10ก็คือ 0.6 ใช่ไหมทั้งที่3ส่วน2นี่คือ 0.6667 ถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรลูก3ส่วน5แล้วก็ไอ้ลูก2ส่วน3แล้วก็5ส่วน6โอเคไหมมาต่อไปเขาบอกว่า given a six-sided die อะไรลูก one of a pair of dice that measures 1.75 centimeters on an edge what is the volume of the die write your answer in the box ก็คือ die เนี่ยมันเป็นคิวบ์ถูกไหมลูกคิวบ์เนี่ยก็คืออะไรลูกด้านทุกด้านมันเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นโวลูมเนี่ยมันก็คืออะไรลูกคือมันกว้าง 1.75 1.75 1.75 เพราะฉะนั้นเนี่ยการหาโวลูมของคิวบ์ก็คือลูกกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมกว้างคูณยาวคูณสูงจริงแล้วมันก็คือไอ้ลูก h ยกกำลัง3ใช่ไหมก็คือ 1.75 คิวบ์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออะไรลูกถ้ากดเครื่องคิดเลขนะจริงๆเนี้ยใช้เครื่องคิดเลขได้ก็คือตอบ 5.36 เขียนปะต่อไป A bowl of of colors ball contains 30% red balls 20% blue balls and 30% green balls the rest are white ballไวบอร์ดเป็นเท่าไหร่ลูกมี R เท่ากับ30 blue เท่ากับ20 G เท่ากับ30ที่เหลือเป็นไวเท่ากับเท่าไหร่ลูก30บวก30 60แสดงว่าไวคือ20ถูกปะ30 30เป็น60 60บวก20เป็น80 80บวก20เป็น100 100% พอดีเขาถามว่า what is the probability ก็คือความน่าจะเป็นฮะความน่าจะเป็นที่อะไรลูก randomly selecting ก็คือเลือกแบบสุ่มถูกไหม a color other than red on a single draw ก็คืออะไรลูกก็คือความน่าจะเป็นที่จะได้สีที่ไม่ใช่สีแดงถูกไหม
สีที่ไม่ใช่สีแดงคือมีอะไรมี blue green แล้วก็ white ถูกปะมีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ลูก 70% ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย probability ที่เราจะได้ก็คือ 70% โอเคไหมจริงๆแล้วมันก็คือ70ส่วน30ถูกไหมลูกมาต่อไปข้อ17 18 write your answer in the space provided ข้อ17 18เนี่ยก็คือเป็นอะไรลูก17 18 19เนี่ยจะเห็นเป็นอัตราส่วนใช่ไหมลูกหรือว่า ratio ต่อไปมาดูข้อ17นะลูกข้อ17เนี่ย25ต่อ75เท่ากับเท่าไหร่ต่อ18 25ต่อ75เท่ากับเท่าไหร่ต่อ18จริงๆแล้วก็คือแบบเหมือนกับหาสัดส่วนใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็คืออะไรลูกมันก็คือ1ต่อ3อ่ะโอเคไหมจริงๆแล้วมันก็คือ1ต่อ3ถ้า3เท่าเป็น18แสดงว่า1เท่าก็คือเท่าไรลูกก็คือ6ใช่ไหมก็คือ6ต่อ18ต่อไป3ต่อ10ก็คือเท่ากับอะไรลูกเท่ากับอะไรต่อ150ก็คือจริงๆแล้วมันเพิ่มไปกี่เท่าลูก15เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น15คูณ3เป็น45เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ45ต่อ150นะครับต่อไปข้อ19 the ratio 5:7ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นเศษส่วนมันก็คือ5ส่วน7ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอบ B ต่อไป for question 20 to 21 write your answer in the space provided เขาบอกว่า Susie has made a mistake andadded 4 teaspoons of baking powder to 5 cups of flour in a recipe that calls for 3 spoons of baking soda to 5 cups of flour. In order to not waste the entire batch, he had decided to add flour to get the proper proportions of baking powder to the flour. How much flour should she add it? ก็คือเท่าไหร่ลูกเขาบอกว่าสัดส่วนของมันเนี่ยจะต้องเท่าไหร่ลูก recipe that calls 3teaspoons of baking soda 5 cups ถูกปะสัดส่วนของมันคือ3ต่อ5ถูกไหมแต่อันเนี้ยคือเขาใช้ไปเท่าไหร่ดูเขาเผลอใส่เกินไปเป็น4ถูกปะถ้ามี3เขาใช้5ถูกไหมลูกแล้วถ้าเป็น4จะต้องใช้เท่าไหร่ก็คืออะไรลูก4คูณ5ส่วน3ใช่ไหมมันก็คือ20ส่วน3ถูกไหมลูกก็คือจะต้องใช้20ส่วน3แต่เขาใส่ไปแล้ว5ถูกไหมลูกแต่เขาใส่ไปแล้ว5เพราะฉะนั้นเขาจะต้องใส่อีกเท่าไหร่ก็คือ20ส่วน3ลบกับ5เพราะฉะนั้นมันก็คือเท่าไหร่ลูก20ส่วน3ลบ15ส่วน3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องใส่อีก5ส่วน3มันก็คืออะไรลูก1เศษ2ส่วน3ถ้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือคำตอบโอเคไหมลูกต่อไปเขาบอกว่า subtract subtract คืออะไรลูก subtract ก็คือลบก็คืออะไรลูกลบ 7.2 จากลบ 7x บวก2จาก 4x บวก7ก็เราก็เอา 4x บวก 7 ตั้งแล้วก็ลบกับเท่าไหร่ลูกลบกับลบ 7x บวก 2เราก็เอาเทอมที่มันเหมือนกันตั้งลบกันโอเคไหมลูก7ลบ2เหลือ5ถูกไหมเราไป 4x ลบลบ 7x ก็คืออะไรลูกแล้วก็สัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาลบกันใช่ไหมมาบวกกันใช่ไหมลูกลบลบเป็นบวกถูกปะก็จะกลายเป็น 4x บวก 7x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น11x บวก5เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็นบวก 11x บวก5โอเคปะต่อไปข้อ22 a group of 16 adults 9 of whom are men 16คน16คนเนี่ยผู้ใหญ่ทั้ง16คนเนี่ยก็คือมี9คนเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วก็อีกกี่คนเป็นผู้หญิงลูก7คนเป็นผู้หญิงถูกปะ
ต่อไปเขาถามว่าอะไรลูกเขาถามว่า what is the probability of selecting three women's names in a row write your answers in the box ก็ถามว่าความน่าจะเป็นก็คือหมายถึงว่าจะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมโอกาสที่จะเลือกอะไรลูกเลือก three women's names in a row ก็คือมีคนทั้งหมด16คนแล้วก็7คนเป็นผู้หญิงถูกปะจะมีโอกาสทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมลูกจะมีโอกาสทั้งหมดเท่าไหร่ที่จะได้เป็นผู้หญิงในแถวถูกไหมครับก็คืออะไรลูกก็คือเราเลือก อะไรนะลูกมันจะเป็นอะไรนะเรามีตอนแรกเรามี7คนใช่ไหมก็คือ7ต่อ16ใช่ไหมลูกต่อไปคนที่2เนี่ยก็คือเท่าไหร่ลูกก็จะเหลืออยู่6คนใช่ไหมลูกก็จะเหลืออยู่15แล้วก็จะเป็นอะไรลูก5ฮะก็จะเหลืออยู่14เพราะฉะนั้นเนี่ย7คูณ6คูณ5 7 6 42 42คูณ5ก็คือ210ส่วนเท่าไหร่ลูก210ส่วนเท่าไหร่ลูก16คูณ15คูณ14คิดเล่นๆแล้วกดเครื่องคิดเลขนะครับเพราะว่าใช้เครื่องคิดเลขได้ก็คืออะไรลูก 3,360 มันก็คือเท่าไหร่ลูกก็คือ1ต่อ16 1ต่อ16เข้าใจไหมลูกหรือเท่ากับ0. เท่าไหร่อ่ะ 0.0625คูณ100ก็คือ 6.25% ถูกไหมลูกคำตอบก็คือ 6.25% ต่อไปข้อ23เขาถามว่า which of the following are not functions is หรือ are ถูกไหมข้อนี้ฟังก์ชันไม่ฟังก์ชันเนี่ยก็คือให้ดูที่โดเมนก็คือถ้าโดเมนเดียวกันเนี่ยก็คือ x ถ้า x เหมือนกันเนี่ยมันจะต้องให้ y ค่าเดียวกันโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูซิ1 2 2 3 5 9 -1 7 -52 อันนี้เป็นฟังก์ชันอันนี้เป็นฟังก์ชันมั้ยลูกเป็นฟังก์ชันอันนี้ละลูกข้อ4 -1 2 -1 3 -1 2ปรากฏว่ามันมีตรงนี้ใช่มั้ยลูกที่มันให้ค่าไม่เหมือนกันคือถ้ามันเป็นฟังก์ชันเดียวกันแล้วถ้าเราป้อนค่าเข้าไปอ่ะมันจะต้องให้คำตอบที่เหมือนกันก็คือจะต้องได้เรนจ์ที่เหมือนกันจะต้องได้ y ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ต่อไปข้อ24ข้อ24เขาบอกว่าอะไรลูก A business owner adds 45% to the price of an item to coverThe operating cost and profits margin. What is the selling price of an item that costs the owner $120? ก็คืออะไรลูกก็คือเขามี cost price ก็คือราคาที่เขาลงทุนใช่ไหมลูกก็คือ120เขาบอกว่าเขาจะเพิ่ม add เข้าไป 45% เพื่อที่จะให้ cover ค่าอะไรลูกค่าดำเนินการและก็กำไรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรลูกมันก็คือ1เท่าเนี่ยคือ120ถูกไหมลูกเพิ่มไปอีก 45% มันก็คือ 1.45 ถูกปะลูกถูกไหมเพราะว่ามันคืออะไรลูก1บวกกับ45ส่วน100ถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับอะไรลูก 1.45 คูณกับอะไรลูก120โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรลูกมันก็คือ5อะไรลูกเท่ากับ174ดอลลาร์เก็บปะต่อไปข้อ25 What is the values of 2x squared plus 3y squared when x equals 3.5 and y equals 2.25 ก็คืออะไรลูกก็คือ2 x กับ y ใช่ไหมแล้วก็คือเอา x กับ y ไปแทนค่าในสมการเก็บปะก็จะเป็น2คูณ 3.5 square บวกกับ3คูณ 2.25 cube ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เท่าไหร่ลูกก็คือกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 58.67 ต่อไป for what integers value ก็คือ integers ก็คือจำนวนเต็ม
ของ x ที่มากกว่า4นั่นก็คือ x จะต้องเริ่มจากเท่าไหร่ลูกเป็นอะไรบ้างลูกเป็น5 6 7 8ถูกปะก็คือเป็นจำนวนเต็มทุกตัวที่มันมากกว่า4ที่มันเต็มบวกถูกปะต่อไปข้อ25 Starting at minus 14 on a number line, in which direction must you go, left or right, to find minus 11? ก็เขาถามว่าอะไรนะจะต้อง move number line ไปทางขวาหรือทางซ้ายใช่ไหมถึงจะหาเลขลบ11เจอข้อนี้ก็จะเป็นลบ14ถูกปะลูกลบ13ลบ12ลบ11แล้วก็ต้องไปทางขวาสิถูกปะถึงจะหาลบ11เจอเพราะฉะนั้นตอบ right ก็คือถ้าเลขติดลบฝั่งขวาจะมากกว่าแล้วก็ฝั่งซ้ายจะน้อยกว่าเห็นปะต่อไปข้อ28 if y equals square root of x minus 2 then for what values what values of x is y a real number ก็คือ real number ก็คือทำให้สมการนี้มันแก้ด้วยแก้ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย square root เนี่ยหรือว่ารากที่2ถ้ามันจะหาค่าได้เนี่ยแสดงว่า y มันจะต้องอะไรลูก y มันจะต้องเป็นตั้งแต่แบบ root 0หาได้แต่ถ้า root ติดลบคือหาไม่ได้ใช่มั้ยลูกเพราะว่าถ้า square root ติดลบเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นอะไรลูกจะกลายเป็น complex number ก็คือจะกลายเป็น imaginary number ซึ่งไม่ใช่จำนวนจริงเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ย x ก็จะต้องเริ่มจากอะไรลูก2ใช่มั้ยเป็น2ได้ถูกมั้ยลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2ต่อไปข้อ29เขาถามว่าอะไรลูก What is the area of the triangle with the base of 15 and the height of 6ก็คือหาอะไรลูกหา area ใช่ไหมของ triangle ในสูตรมีนะลูกของ GD ในหนังสือบัญชีแบบเขาเรียกว่านะสมุดหนัง ad hoc ก็จะมีอยู่เนาะก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ1ส่วน2คูณb คูณ h ก็คือ1ส่วน2คูณเบสคูณไฮท์ใช่ไหมเบสก็คือฐานไฮท์ก็คือสูงผมเลือกก็คือ1ส่วน2คูณ15คูณ6เพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรลูก2 1 2 2 3 6 15 3เป็น45เพราะฉะนั้น area ของ triangle ก็คือ45โอเคต่อไปข้อ30เขาถามว่า what is the slope of the line if perpendicular to 3x plus 4y equals 13ข้อนี้พี่ได้บอกไปใช่ไหมลูกว่าถ้าเราจัดให้มันอยู่ในรูป ax บวก by เท่ากับ4เราจะได้สโลปก็คือลบ a ส่วน b แต่ว่าอันเนี้ยข้อนี้มันมีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเขาถามหาเส้นที่มันตั้งฉากเพื่อ perpendicular แปลว่าตั้งฉากสมการที่มันตั้งฉากกันเนี่ยถ้า m 1ตั้งฉากกับ m 2แล้วแสดงว่าm 1คูณ m 2เนี่ยจะเท่ากับลบ1เขาเรียกว่า negative reciprocal โอเคปะสโลปอันนี้ก็คืออะไรลูกสโลปของสมการนี้ก็คือลบอะไรลูก3ส่วน4ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย m 2คูณลบ3ส่วน4เท่ากับลบ1แสดงว่า m 2เนี่ยก็จะเท่ากับอะไรลูก4ส่วน3ถูกปะเพราะฉะนั้นความชันของสโลปของเส้นตรงที่มันผ่านจุด e y เท่ากับ 3x บวก 4เนี่ยมันจะเท่ากับ 3x บวก 4y เท่ากับ13เนี่ยมันก็จะเท่ากับ m 2เนี่ยก็จะเป็น4ส่วน3เพราะว่าอันเนี้ย m 1อันเนี้ยเป็นลบ3ส่วน4โอเคไหมจำไว้นะลูกสูตรนี้จำสูตรนี้ไว้โอเคดาวล้านดวงต่อไปข้อ31 What is the perimeter of the rectangular field that measures 660 feet by 330 feet perimeter คืออะไรลูกเส้นรอบรูปใช่ไหมของอะไรลูก rectangular field ก็คือทุ่งหญ้าหรือว่าสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมที่มันยาว อะไรลูก660ฟีต by 330ฟีต
แล้วก็จะหาได้โดยอะไรลูกก็คือหาเส้นรอบรูปเฉยๆอ่ะมันก็คือตรงนี้เป็น2ด้านถูกปะด้านนี้ด้านนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น660คูณ2บวกกับ2คูณ330เพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ลูก1980ถูกปะต่อไปข้อ32 reduce the lowest term x power 5 divided by x cube ก็คือจากสูตรอะไรลูกจากสูตรเนี้ยก็คือ x ยกกำลัง m ส่วน x ยกกำลัง n ถ้าฐานเหมือนกันนะก็จะได้เป็น x ยกกำลัง m minus n เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออะไรลูก x ยกกำลัง5ลบ3มันก็จะเท่ากับ x ยกกำลัง2เข้าใจปะต่อไปเขาถามหาว่า how many cubic centimeters that a tin tin แปลว่าอะไรลูกกระป๋อง a tin can hold if it is 11 centimeters height ก็คือสูง11เซนแล้วก็ and its top is 7.4 centimeters in diameter diameter ก็คืออะไรลูกเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมก็คือถ้า d ส่วน2ก็จะเท่ากับ radius ก็คือรัศมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัศมีก็คือ 7.4 หาร2เท่ากับ 3.7 ต่อไปจะหา volume ก็คืออะไรลูก cubic centimeters ตรงเนี้ยแปลว่า volume v ก็จะเท่ากับอะไรลูกถ้าเป็นของ cylinder ตรงนี้เป็น r ถูกปะตรงนี้ก็คือ h r แสดงว่ามันก็คือv เท่ากับ pi r square h ก็คืออะไรลูก pi คูณ 3.7 square คูณ11ถูกป่ะในเมื่อ h เท่ากับ11 r คือ 3.7 เมื่อฉะนั้น v ก็จะเท่ากับ473จริงๆมัน472กว่าๆแต่ว่าเราตอบเป็น whole number โอเคป่ะ cm cubeต่อไปข้อ34 multiply 3.45 by 0.675 by 34.505 คือเขาบอกว่าให้เราคูณ3จุดอันนี้แปลว่าคูณนะลูก multiply ว่าคูณ 3.45 โดย 0.765 แล้วก็โดย 34.505 แล้วก็กดเครื่องคิดเลขเลยคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก 91.067 ง่ายไหมคือเหมือนกับแบบถ้าฟังถ้าอ่านออกแปลได้ก็ทำโจทย์ได้อะมันง่ายมากเลยต่อไปข้อ35 if fx ก็คือถ้า fx เนี่ยเท่ากับ 5x square ลบ 7x บวก 4แล้วก็ถามหาว่า what is f minus 2ข้อนี้คือฟังก์ชันก็คือให้ x เป็นลบ2ถูกป่ะลูกเพราะว่ามันถามหา f ของลบ2เช่นแล้วก็เอา f minus 2เนี่ยเท่ากับ5คูณลบ2 square minus 7 times ลบ2 plus 4มันก็คืออะไรลูก5คูณ4ลบ7ลบ2เป็นอะไรลูกบวก14บวก4เพราะฉะนั้นมันก็คือ38ถูกไหมลูกก็คือ5 4 20 20บวก4เป็น34 34บวก4ก็เป็น38ต่อไป x power minus 3เท่ากับอะไรลูกมันก็คือจากสูตร x ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน x ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นข้อนี้คือ1ส่วน x ยกกำลัง3เข้าปะต่อไปเขาก็ให้เราบวกทศนิยมเฉยๆ add 45 add เนี่ยแปลว่าบวก 45.05 plus 1.007 plus 3.0754 plus 0.001 ก็คืออะไรลูกก็บวกกันปกตินี่แหละก็จะได้เป็นทั้งหมด 49.1334 ต่อไปข้อ38 graph 3x minus 5y equals minus 10แสดงว่าข้อนี้เราก็จะจัดรูปใหม่ก็จะได้เป็นอะไรลูกจะจัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c นะพี่ก็จะย้ายอะไรลูกพี่ก็จะย้ายไปก็คือเป็นลบ 5y เท่ากับลบ 3x ลบ 10พี่ก็จะคูณลบ 1ทีนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก 5y เท่ากับ 3x บวก 10ถูกปะ y เท่ากับไอ้ลูก3ส่วน 5x ใช่ไหมพี่หาร5แล้วก็จะได้อะไรลูกบวก2ถูกปะแสดงว่าสโลปเนี่ยเป็น3ส่วน5แล้วก็ y intercept ก็คือจุดตัดแกน y อ่ะก็คือที่ x เป็น0 y เป็น2ก็คือตรงนี้
คไหมแล้วก็มาดูจุดตัดแกน x ก็คือที่ x เป็นที่ y เป็นเท่าไหร่ดีนะที่ y เป็น0ถูกป่ะจุดตัดแกน x ก็คือที่ y เท่ากับ0ก็จะเป็นอะไรลูก0เท่ากับ3ส่วน 5x บวก2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย x เท่ากับอะไรลูกลบ10ส่วน3ก็ประมาณ 3.33 มันจะประมาณนี้นี่ก็วาดไปเลยชื่อก็คือประเด็นสำคัญของการทำกราฟก็จะมีแค่นี้แหละก็คือว่าหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y ให้เจอแล้วก็จะได้ละนี่ก็จะเป็นกราฟของ 3x ลบ 5y เท่ากับลบ10เข้าใจไหมต่อไปข้อ39เขาบอกให้ simplify อะไรนะลูก6x สแควร์บวก 8x ส่วน 2x สแควร์จริงๆแล้วมันก็คืออะไรลูก2มันหารลงตัวไหมลูกก็คือ2 1เป็น2 2 3เป็น6 2 4เป็น8ใช่ไหมก็จะเป็น 3x สแควร์บวก 4x ส่วนเท่าไหร่ลูกส่วนเท่าไหร่ลูกส่วน x สแควร์ถูกไหมปรากฏว่ามันก็คืออะไรลูกมันก็คือ3คูณ xคูณ x ใช่ไหมลูกบวก 4x แล้วก็ส่วน x คูณ x ถูกไหมจริงๆแล้วมันก็คืออะไรลูก x ก็ตัด x ตัด x ไปถูกไหมลูกมันก็จะเหลือ 3x บวก4ส่วน x เสร็จแล้วเพราะมันตัดต่อไม่ได้แล้วต่อไปข้อ40 simplify The fourth root of 162. The fourth root. Fourth. เขาเรียกว่า fourth root. ก็คือรากที่4โอเคไหมลูกของ162ก็คืออันนี้จริงๆมันก็คือเสิร์ชนั่นแหละมาเราลองมาหาตัวประกอบกันดีกว่า2หารลงตัวแน่นอนเพราะเป็นเลขคู่3 3คูณ27 3 3คูณ93 3คูณ3เพราะฉะนั้นเนี่ย the fourth root ของ162เนี่ยก็จะเท่ากับอะไรลูก2คูณ3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 ใช่ไหมรากที่4เนี่ยก็คืออะไรลูกเหมือนกัน4ตัวดึงออกมาถูกป่ะลูกมันก็จะได้อะไรลูกเป็น3 fourth root ของ2นี่คือคำตอบเข้าใจไหมต่อไปข้อ41 is the graph of a functionก็คือกราฟเนี่ยเป็นฟังก์ชันไหมวิธีตรวจสอบกราฟก็คือให้ทำ vertical line test เข้าป่ะก็คือ vertical ก็คือลากอะไรลูกลากแบบดิ่งอ่ะก็คือให้มันขนานกับแกน y เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมี only 1 intercept ก็คือจุดตัดแค่จุดเดียวอ่ะแสดงว่ามันเป็น is functionเขียนปะมาลากลงมาปุ๊บปรากฏว่าตัดแกนเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นฟังก์ชันโอเคไหมเนี่ย only one intercept แต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยสมมุติถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเราตัดเนี่ยเห็นไหมลูกลากลงมามันตัด2จุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลากลงมาตัด2จุดเนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันโอเคไหมต่อไปเขาถามว่า can you divide y power 4 divided by x squared เราหารมันได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรลูกคนละตัวกันใช่ไหมลูกฐานมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือ no ต่อไปข้อ43 multiply x plus 2 squared อันนี้มันก็คืออะไรลูกสูตร a บวก b square ใช่ไหมลูกมันก็คืออะไรลูก a square plus 2ab plus b square มันก็คืออะไรลูก x กำลัง2บวกอะไรลูก 2x times 2 ใช่ไหมแล้วก็ plus 2 square มันก็คือ x square บวก 4x บวก 4 ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตอบข้อ D ถูกไหมลูกอันนี้ถ้าจำเป็นภาษาไทยก็อะไรนะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ปะมาต่อไปข้อ44If a อะไรลูก if housing price have increased by 17% ถ้าราคาบ้านเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น 17% ตั้งแต่ปีที่แล้ว what was the old price
ถามหาราคาก่อนหน้านี้นั่นเองว่า if a house that today sells for 185,000 write your answers in the box ก็คืออะไรลูกมันเพิ่มขึ้นมา 17% ใช่ไหมแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ 1.17 เท่าถูกไหมเพราะเราเขาถามหา O price ให้ O price ก็คือ x โอเคไหมลูก x for O priceมันบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมา 17% เนี่ยมันเป็นราคา 185,000 แสดงว่าราคาเดิมมันก็คืออะไรลูก x เท่ากับ 185,000 หาร 1.17 โอเคไหมคำตอบของมันก็ประมาณคำตอบของมันจริงๆอ่ะกดเครื่องคิดเลขมันก็คือ 158.119 เอ้ย 158119.7 เพราะฉะนั้นก็จะปัดขึ้นเป็น 158120 ดอลลาร์คีย์แม่นี่คือราคาเมื่อปีที่แล้วต่อไป for question 45 to 50 write your answers in the space provided subtract ก็คือให้ลบอะไรลูก subtract 2x plus 2 divided by 4y minus 3x minus 7 over 2x ข้อนี้จะเห็นว่าเราจะลบกันบวกลบกันไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนโอเคปะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คูณเลยลูกแล้วก็จะเอาพจน์แรกเนี่ยเทอมแรกเนี่ยคูณ 2x ส่วน 2x แล้วก็อันที่2เนี่ยคูณ 4y ส่วน 4y แล้วก็จะได้เป็นอะไรลูกส่วน 4-2 เป็น 8xy ก็จะเป็น 2x คูณ 2x บวก 2 ลบ 3 ก็คือลบ 4y ใช่ไหมคูณ 3x ลบ 7 มันก็จะได้เท่าไหร่ลูกก็จะได้เป็น 4x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ 12 xy ถูกไหมลูกแล้วก็บวกอะไรลูก 7428y ส่วน 8xy ปรากฏว่ามันเป็นเลขคู่หมดเลยใช่ไหมมันหารลงตัวหมดมันตัดกันได้เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอะไรลูก 41อะไรลูกก็จะเป็น4หารลงตัวหมดเลยถูกป่ะก็จะเป็น x สแควร์บวก x ลบ 3xy บวกเท่าไหร่ลูกบวก 7y ส่วน 2xy อันนี้คือคำตอบก็คือดึง4ออกมาเพราะว่า4มันเป็นตัวประกอบหมดเลยไงโอเคป่ะต่อไปข้อ46 given the equation y เท่ากับ 3x บวก 4 what are the slope and intercept พี่ได้พูดไปตั้งแต่ต้นๆวิดีโอแล้วว่า y เท่ากับ mx บวก 4 เนี่ย m ก็คือ slope 4 ก็คือ y intercept เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเทียบเทอมกันเลย y เท่ากับ 3x บวก 4 เพราะฉะนั้นเนี่ย slope ก็คือ3แล้วก็ y intercept ก็คือ4เสร็จแล้วนี่แหละคือคำตอบคือยังใช้เวลาไม่ถึง90นาทีเลยพร้อมกับอธิบายปรากฏว่าพี่จะเสร็จแล้วนะครับต่อไปข้อ47 a bag has 6 red marbles and 12 blue marbles มี 6r 12b ปรากฏว่าอะไรลูก marble is drawn ก็คือถูกอะไรลูกถูกอะไรนะถูกล้วงใช่ไหมถูกเลือกใช่ไหม drawn from the bag at random ก็คือเลือกแบบสุ่มโอเคไหม what is the probability that is blue ก็คือ12ส่วนอะไรลูกทั้งหมดใช่ไหมลูก p b เท่ากับอะไรลูกจำนวนของ blue ส่วนอะไรลูกจำนวนของของทั้งหมดใช่ไหมลูก total ก็คือ r บวก bเพราะฉะนั้นมันก็คือ12ส่วน18ตอบเท่าไหร่ลูก2ส่วน3ใช่ไหม 2/3 ต่อมาข้อ48ก็จะเป็นอะไรนะ What are the mean, median and mode of the data set สแตทนิดหน่อยเล็กน้อย mean ก็คืออะไรลูก x bar ใช่ไหมก็คือ summation ของ x ส่วน n ถูกปะแล้วก็ median ก็คืออะไรลูกmedian ก็คืออะไรนะมัธยฐานใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็คือค่ากลาง
แล้วก็โหมดก็คือฐานนิยมฐานนิยมก็คืออะไรลูกมีมากสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ x bar เนี่ยเท่ากับอะไรลูก5บวก3บวก6บวก4บวก6บวก2บวก8บวก2บวก6บวก3บวก6บวก9บวก1บวก4บวก7ส่วนเท่าไหร่ลูกมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีทั้งหมด15ตัวโอเคป่ะหลังจากที่เรากดเครื่องคิดเลขแล้วปรากฏว่า x bar ได้ 4.8 ต่อไปหามีเดียนหามีเดียนเนี่ยเราจะต้องเรียงลำดับโอเคไหมลูกต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นมีเดียนเท่ากับอะไรลูกจากน้อยก็คือ1ใช่ไหมลูก1มี2กี่ตัว2ตัว2 2มี3ไหม3กี่ตัว1 2 3มี2ตัวแล้วก็ลูก4 4มีกี่ตัวลูก1 2 4มี2ตัวต่อไป5 5มีกี่ตัวลูก1ตัว6มีกี่ตัวลูก1 2 3 4 6มี4ตัว1 2 3 4ต่อไปมี7กี่ตัวลูกมี7 1ตัวต่อไปมี8ไหมลูกมี8 1ตัวแล้วก็มี9อีก1ตัวโอเคแล้วก็มัธยฐานก็คือค่าตรงกลางใช่ไหมลูกมีทั้งหมด15แสดงว่าค่าตรงกลางเนี่ยก็ถึงตำแหน่งที่8ถูกปะ1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8ปรากฏว่า5เนี่ยคือตรงกลางถูกปะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเดียนก็คือแล้วก็โหมดก็คือมีเยอะสุดใช่ไหมลูกก็คือ6ถูกป่ะ6เป็นโหมดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมีน 4.8 มีเดียนคือ5โหมดก็คือ6เข้าป่ะต่อไปข้อ49 solve x square minus 5x minus 6 เท่ากับ0ก็คืออะไรลูกให้หาค่า x ใช่ไหมก็อันนี้ก็ทำ2วงเล็บเลยง่ายดีอะไรคูณกันได้6ลบ6บวกกันได้ลบ5มันก็คืออะไรลูกมันก็คือ x ลบ6กับ x บวก1เพราะฉะนั้น x ลบ6เท่ากับ0 x เท่ากับ6 x บวก1เท่ากับ0 x เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ย x เท่ากับ6กับลบ1เย้ทาดาข้อ50 solve 2x I mean minus 2x plus 17 greater than 11ก็คือแก้สมการนี้ใช่ไหมลูกว่า x มีค่าเป็นอะไรก็คืออะไรลูกลบ 2x บวก17มากกว่า11แล้วก็ย้ายข้างใช่ไหมลูกก็คือลบ17ออกทั้งสองข้างจะเป็นลบ 2x มากกว่าเลยลูก11ลบ17เพราะฉะนั้นลบ 2x มากกว่าลบ6ถูกไหมลูก แล้วเราก็หารด้วยลบ2ใช่ไหมลูกข้อควรจำก็คือถ้าคูณหรือหารด้วยจำนวนติดลบก็คือ i ลบอ่ะนะเครื่องหมายต้องเปลี่ยนโอเคป่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรลูก x ลบ 2x ส่วนลบ2ก็จะน้อยกว่าเท่าไหร่ลูกน้อยกว่าลบ6ส่วนลบ2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย x ก็จะน้อยกว่า3คำตอบก็คือ x น้อยกว่า3ถ้าตอบเป็นเส้นจำนวนก็คือ3อยู่ตรงนี้2 1 0 x น้อยกว่า3ก็จะตอบไปฝั่งนี้โอเคไหมลูกเอาละอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบ GED แบบ50ข้อที่ใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็จะให้น้องเนี่ยน้องๆช่วยดูว่าแบบเราพลาดจุดไหนได้บ้างเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีแค่แบบเลขง่ายๆก็จะมีทศนิยมเปอร์เซ็นต์เศษส่วนแล้วก็ความน่าจะเป็นแล้วก็อะไรลูกสัดส่วนใช่ไหมอัตราส่วนสมการอสมการฟังก์ชันง่ายๆแล้วก็พวกอะไรลูกจิโอเมตรีพวกเรขาคณิตใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกอะโจทย์ปัญหาพี่คิดว่าถ้าเราจะมีปัญหาส่วนใหญ่นี่ก็คือแบบ
น่าจะเรื่องความเข้าใจโจทย์กับการที่เราอ่านโจทย์ซะมากกว่าแล้วก็เรื่องคำศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่จะแนะนำก็คือเดี๋ยวน้องๆลองดูวิดีโอคำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ก็ได้นะฮะแล้วก็พี่เนี่ยได้ไปโพสต์คำศัพท์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะฮะก็คือ www.phuketpals.org นะฮะ .org นะฮะน้องๆลองเข้าไปติดตามดูนะฮะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะฮะมีคำถามหรือข้อสงสัยเนี่ยน้องก็สามารถอะไรลูกเขียนคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเนาะว่าหนูมีคำถามหรือว่าหนูมีปัญหาข้อสงสัยตรงไหนนะลูกก็คือเดี๋ยวพี่แม็กเนี่ยก็จะเข้าไปตอบคำถามให้น้องๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แม็กก็พอน่าจะแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ